เซอร์นะครับไปหาหมอถามหมอก็เจอเลเซอร์ไม่มีไม่มีสี่ห้าอะไรหรอกครับบอกให้ก็ได้เลเซอร์แพงก็แพงนะครับหน้าลายเป็นตุ๊กแกเลยครับบอกให้ทราบไปนะมาพาลูกหลานมาสองมือเปล่าจากลุงออกโอเคนะระวังลุงออกตั้งราคานะตอนนี้ยังหาวิธีให้อยู่มาร้อยคนรับรองว่ารับรองด้วยนะทั้งร้อยด้วยครับร้อยเต็มร้อยด้วยที่ว่าเนี่ยใช้มาไม่เกิน3ครั้งนะหนุ่มสาวนะครับผมไม่ทราบว่าขนาดอายุ20กว่าแล้วเนี่ยฮะยังหายจากมือลุงออกวันนี้ก็เจอที่นครปฐมเนี่ยอันนั้นลูกสองนะมั้งนั่นสิวเต็มเจอลุงกี่ครั้งวันนี้ยังมาหน้าเนียนไปกว่าเก่าเยอะต้องใส่ใจหน่อยนะครับในพลังงานบริสุทธิ์มันได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็งับเอาครับอากาศจะทำให้ผิวพรรณผ่องใสลุงจะใช้ว่าผิวพรรณผ่องใสนะครับลุงจะไม่บอกว่าวัยยาวกว่าเดิมลุงจะบอกว่าอายุยืดยาวยืนนานกว่าเดิมนะเห็นไหมอายุยืดยาวยืนนานกว่ารู้สึกว่าเหมือนกับสาวอะไรทีนเอจเลยเงี้ยมันคอนเซ็ปต์ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับเฮ้ยเหมือนกับไม่แก่เลยมันเป็นเรี่ยวแรงเหมือนกับทีนเอจพวกทีนเอจพวกเป็นเอจไม่เหนื่อยนะให้รู้ไว้พวกพลังงานเยอะมันจะออกมาในรูปแบบนั้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยดื่มกินอาหารธรรมดาธรรมดาไม่ต้องโปรตีนนะครับอีกหน่อยลูกจะใส่ว่าโปรซ้นเข้าใจไหมครับเอาจริงๆนะลุงไม่ได้นะภาษาลุงเนี่ยทับก็คือทับดื้อเลยนะให้ดูโปรซ้นซ้นอะไรก็ไม่รู้ละซ้นแมวแล้วกันเพราะเตียนนี้ดิฉันอายุ60แล้วค่ะลุงโอ้โหคนนี้ที่60 60เหรอ60มันจะย้อนมาเหมือน16ไหมคล้ายกับเนี่ยใช่ไหม16ก็คือทีนเอจใช่ไหมฮะกลุ่มทีนเอจใช่ไหมครับ16เนี่ยโอเคนะมันคล้ายนั่นหรือเปล่าครับย้อนครับย้อนครับมันจะรู้เองนะฮะเหนื่อยยากหรือไม่เหนื่อยง่ายประมาณนั้นครับคนที่มีสิ่งนี้นะครับตรงจริงตามที่ลุงพูดครับคุณหน่อยสุรพลหน่อยเรือน้อยหน่อยสุรพลตรงจริงตามที่ลุงพูดครับผม get into ตามคำพูดของลุงครับเรื่องอะไรเนาะไม่มีที่มาให้ลุงได้เกาะเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไต่ตามภาษานิดนึงคุณหน่อยไม่มีตัวนำพามาเลยอยู่ๆก็โดดมาเลยลุงก็งงนะพยายามอย่าให้ลุงงงบ่อยนัก ลุงพยายามหาทางให้นะครับ การกลั้นหายใจในน้ำมีผลคล้ายๆกับงับอากาศใช่ไหมครับก็คือหยุดการหายใจนั่นแหละครับนะเหมือนกันสไตล์ไททันแมนมันง่ายกว่าเยอะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายไหมครับเอาจริงๆเหมือนกันดำน้ำนานๆนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับอึดเวลามันโผล่จากน้ำโอ้โหหายใจทีนี้ปุบปับแต่ลุงบอกว่าถ้าอยู่ในน้ำอยู่เวลาหายใจนะครับน้ำมันยังมีกดอยู่นะครับกดผิวหนังเรากดท้องเราไงแทนที่จะหายใจสะดวกเปล่าเลยงับอากาศนี่ครับเวลาสูดหายใจเวลามันโชกปุบปุบมันจะสะดวกกว่ากันเยอะเลยนะครับแต่ต่างกันสรุปก็คือให้ลุงเลือกนะงับอากาศจะง่ายจะดี
พราะไม่ต้องเปลืองอุปกรณ์นะครับเห็นผลได้ทันทีนาทีต่อนาทีนะงับอากาศนี่นะครับเราค้นพบของจริงๆแล้วนะครับที่จะมาใช้กับชีวิตประจำวันทุกคนทุกท่านนะครับทำครับทำครับนะคุณชเนศนะครับเรื่องการงับอากาศนะครับโอเคได้มีใครเรื่องของการเลือดนี่นะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าจะเอาเลือดลุงนะได้ลุงเคยคิดนะให้ดูลุงเคยคิดนะแล้วพูดผลข้างเคียงไว้เสมอด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ เคยคิดนะไอ้เรื่องเลือดเนี่ยครับถ้าจะมีการตรวจนะกรุ๊ปโอบ้างกรุ๊ปเอบ้างนะเอบีบ้างใดๆที่เขาว่านะครับมันแบ่งกรุ๊ปมันแบ่งไงมันเรื่องของเขานะนะลุงก็ไม่ใช่นักวิชาการแขนงนั้นก็คงจะดูอะไรของเขานะแต่ลุงกรุ๊ปเลือดโอนะของลุงโอนี่แปลว่ามันให้ใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าคนนั้นจะมีกรุ๊ปเลือดสารพัดกรุ๊ปกรุ๊ปโอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของใจนะฮะโหใจนี่มันเกินทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเกินทะเลออกมาในเรื่องของคุณสมบัติภายในด้วยนะครับเรื่องของกรุ๊ปเลือดนะครับกรุ๊ปเลือดเห็นแก่ตัวก็มีนะครับเองก็ถ้าถามว่าเจอกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยโหคบยากชิบหายคนประเภทนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันมีนะครับคล้ายๆมันมาในระบบความคิดครับพี่นะมันมาจากจีนมันมาจากยีนมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกนี้มันจะเลื่อยมานะครับนะแล้วมันก็มีแต่แขนงเหมือนกันพี่น้องผมก็ไม่ทราบว่าพี่น้องผมเขากรุ๊ปเลือดอะไรนะครับไม่เคยตรวจสอบไม่เคยถามแต่ตัวเขาเองจะรู้เองแต่ตัวเขาเองมันกรุ๊ปเลือดโอนะครับให้ได้ทุกคนในโลกนี้ 7-8 พันล้านคนนี้โหสบายเลยนะเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับนะเลือดกรุ๊ปเดียวกันให้กันได้ใครจะให้เคลื่อนก็ได้เอาเข็มมาดูดไปเดี๋ยวนี้เพราะว่าเส้นเลือดมันมองเห็นอยู่เส้นเลือดมองเห็นแทงปุ๊บมันก็ดูดไม่ได้ละเส้นเลือดมันมองเห็นอยู่แล้วใครก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนางพยาบาลไม่จำเป็นต้องหมอเวลาเนี้ยหมอเขาผูกขาดเข้าใจไหมครับกฎหมายผูกขาดมันเรื่องของกูแท้ๆเลยมาผูกขาดเรื่องกูเดี๋ยวกูไม่ยอมนะประมาณนี้มันจะมีคนประเภทนี้ในสังคมนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รับโปรดใช้ดุลพินิจในการฟังลุงหน่อยนะขึ้นยอดตาลฟังหน่อยก็ดีคนไหนที่ขึ้นยอดตาลฟังลุงได้คนนั้นก็ถือว่ามีปัญญานะครับยังไงมันก็ต้องสู้กันสักตั้งอำนาจเป็นอย่างนี้มานานแล้วสิงมือปราดเอาก็แล้วแต่จะว่ากันนะครับเสรีภาพที่ไหนก็ต้องมีกาลเทศะขอบเขตที่พอดีตามบริบทสังคมบ้านเมืองมีกฎมีระเบียบกติกานี่คือชีวิตจริงไม่มีใครเถียงครับเลยบ้านเมืองมีกฎกติกาย้อนกลับกฎกติกาที่ว่านั้นมันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของมันภายใต้เงื่อนไขของผู้มีอำนาจสืบต่อกันมามันภายใต้เงื่อนไขนั้นโอเคไหมครับแต่ถ้าภายใต้เงื่อนไขธรรมชาตินั่นนะครับถึงจะบอกว่าใช้ได้ทุกคนอย่างเสมอภาคกันภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติคำว่าธรรมชาติเนี่ยนะธรรมชาตินะพี่นะขออนุญาตให้มันชัดหน่อยท่านกับผมชอบพอกันรักกันจะอยู่ร่วมหอลงโรงเรือนเดียวกันกินด้วยกันพูดด้วยกันนอนด้วยกันผลิตลูกด้วยกันมันน่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่น่าจะมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวทีนี้ตามกฎหมายมีมายุ่งเกี่ยวจดทะเบียนสมรสไงฮะนั่นในกฎหมายเข้ามาตรงนั้นเห็นไหมครับโอเคไหมครับสมัยนี้เขาไม่เลยจ้า
น่าสมัยนี้เขาไม่มีแล้วเชียร์จริงๆเขาทำไงต่อมนุษย์กันถ้าจะทะเลาะกันเถียงกันก็คือเรื่องของสมบัติอย่าคิดมันมากเรื่องของสมบัติงงไหมไม่งงเนาะนั่นจะไปยากอะไรฝากเงินธนาคารเป็นสองชื่อโป๊ะซื้อทรัพย์สินสองชื่อโป๊ะเข้าใจยังนั่นแหละไม่ชื่อคนเดียวชื่อสองชื่อไม่ต้องเอาเพราะแต่สมรรถกันมาเกี่ยวข้องกับสมบัติสุดท้ายแล้วต่อไปเขาจะไม่ทำนะเจ้าคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ทำนะเจ้าพอใจไงพอใจไหมจะสร้างหลักฐานเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นครอบครัวไหมมีเงี้ยหนึ่งสามสี่ห้าอย่างนี้นะรายได้ที่มีได้เท่าไรฝากไว้เป็นชื่อของใครเงี้ยสมบัติซื้อรถสองชื่อเข้าใจไหมยกเว้นคนละคันอีกเรื่องหนึ่งในบ้านคนละหลังก็ได้มีสองหลังโอเคไหมใช้ร่วมกันพอเวลาแยกย้ายมันก็จบแบ่งสมบัติก็จบแล้วมันจะไม่หาอะไรจริงทุกวันนี้มันก็คือสมบัตินะมันเยอะๆระดับมันไปถึงรู้ตรงไหนคือตรงนี้เรื่องพวกนี้ต่างหากล่ะโอเคนะคนรุ่นใหม่เขาจะคิดต่างไปนะครับฝากเอาไว้กรุณาสดับหน่อยก็ดีเรื่องพวกนี้นะครับ คนรุ่นใหม่เขาจะไม่จดทะเบียนสมรสนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ ทีมนักจุลชีวะวิทยาจากสหรัฐและอินเดียซึ่งทำงานร่วมกับองค์การนาซาระบุว่าได้ค้นพบแบคทีเรียชนิดใหม่3ชนิดมันใหม่ไปเลยผมบอกนะวันนี้มันวิวัฒนาการนะครับก็เรียกว่าโรคอุบัติใหม่นะในประเทศไทยนะครับมีกลมหนึ่งนะก็เรียกกลมอะไรนะชื่อกลมอะไรตามโรคอุบัติใหม่เนี่ยอย่างเช่นไวรัสโคโรนาทุกวันเนี่ยครับกลมนี่นะก็จะมีเป็นหน่วยงานหลักกลมนี่แหละครับกลมที่ไปเจอโรคอุบัติใหม่กลมเนี่ยเรียกกลมอะไรไม่ได้จำมันรู้ไม่ได้จำใส่ใจมันจะมีกี่กลมก็ไม่รู้หรอกครับนะโอเคนะเขาเจอแบคทีเรียชนิดใหม่3ชนิดพันที่แวดวงวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นมาก่อนบนพื้นผิวหลายตำแหน่งของสถานีอวกาศอย่าดูสิดูเพิ่มบนสถานีอวกาศใจเย็นใจเย็นเอาละได้ค้นพบแบคทีเรียสามชนิดพันธุ์ใหม่ที่แวดวงวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นมาก่อนบนพื้นผิวหลายตำแหน่งของสถานีอวกาศนาซาโอ้โทษนานาชาติโทษทีสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็จำลองภาพว่าสถานีอวกาศมันอยู่สถานีนะมันไม่ได้อยู่ในดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งนะครับสถานีเนี่ยมันลอยอยู่ในอวกาศมันมีบ้านหลังหนึ่งลอยอยู่ในอวกาศให้จำลองภาพตรงนั้นไว้คำว่าสถานีอวกาศมันไม่ได้ไปอยู่ที่ปักหลักอยู่ที่ดวงจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวว่าไปไม่ได้เป็นตรงนั้นนะต้องจำลองภาพให้ได้ตรงนี้การค้นพบได้แยกเอาแบคทีเรียชนิดพันธุ์ใหม่ดังกล่าวมาวิเคราะห์มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2015นะครับอันนี้มัน2021นะครับ15 20 5ปีมันแค่5-6ปีวันนี้เองนะครับนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้แบคทีเรียเหล่านี้เพื่อใช้เรียกชั่วคราวว่าโอ้โหชื่อแมวแล้วไม่ไปจำก็โอเคดีมากครับลุงไม่ให้ได้ยินอยู่แล้วล่ะครับมันจะมาปั่นปวดหัวสมองมันจะมาฝังรากในหัวสมองท่านเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกไงมันอย่าให้มันมายุ่งพวกนี้ภาษาว่าหลังพบมันที่แผงเหนือศีรษะ
ของส่วนสถานีวิจัยไปพบมันนะไปพบมันอยู่ข้างนอกยานกันแล้วกันโอเคไหมเพราะเขาบอกว่าที่แผงเหนือศีรษะของส่วนสถานีวิจัยก็ไปอยู่ข้างนอกนะครับเหนือศีรษะอยู่บนหัวบนดาดฟ้าก็แล้วดาดฟ้าโอเคไหมไม่ห้องมีดาดฟ้าอยู่เงี้ยเหนือศีรษะก็อยู่ที่แถวเนี้ยแต่ถ้าหากว่าจะลุงบอกก็มันอยู่ข้างนอกนั่นแหละอยู่ข้างนอกยานเงี้ยถ้าลุงจำลองนะครับดูซะว่านอกยานมันมาได้ไงเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับถ้ามันจะมีที่ว่านั้นนะครับไม่เป็นไรลุงนี่สบายแล้วพวกนี้มีที่แผงเหนือศีรษะของส่วนสถานีวิจัยรวมทั้งบนโต๊ะอาหารของเหล่านักบินอวกาศโหมันมาอยู่โต๊ะอาหารด้วยนะโยมงานนี้ให้ยาและภายในโมดูลอ๋อโนโมดูลก็แปลว่าเขาโมดูลเนี่ยก็คืออุโมงค์อะไรจะคิดมากนะโมดูลมันเป็นลักษณะอุโมงค์อยู่อย่างคับแคบเนี่ยโอเคไหมครับโมดูลนะครับซึ่งเป็นสถานีวิจัยรูปโดมขององค์การอวกาศยุโรปอ๋อมันเป็นการไปตั้งสถานีวิจัยไปเลยล่ะครับไปค้นหาไอ้ตัวเล็กงี้ดีกว่ามันก็เจอตัวเล็กเนาะเออมันก็ไม่เหมือนตัวเล็กที่มันอยู่ในโลกทีนี้อ่ะโอเคไหมไม่เหมือนไอ้ตัวเล็กอยู่ในโลกหรือคำถามมีว่าเป็นไปได้ไหมมันก็จากโลกไปนี่ไปอ่ะเพราะคำว่าไวรัสหรือว่าไอ้สัตว์ตัวน้อยเนี่ยมันติดเสื้อผ้าอภรรท์โอเคไหมครับมันอยู่ในอากาศทุกหย่อมหญ้าแหละติดเสื้อผ้าอภรรท์ของนักบินอวกาศที่อยู่ในโมดูลเนี่ยอยู่ในสถานีก็แล้วกันเห็นไหมฮะมันติดอยู่ในกอในขออ้าวมันอยู่ใกล้กันเนาะมันก็ผสมพันธุ์กันไปเนี่ยอ้าววันดีคืนดีมาเจอที่โต๊ะอาหารซะนี่อย่างเงี้ยก็กล้องดูทั้งก่อนส่องดูไปด้วยแหละครับเห็นก็เลยบอกว่าเออเกิดเป็นพันธุ์ใหม่เข้าไปนั่นเป็นไปได้ไหมฮะทีเนี้ยมันก็พันไปจากโลกไปนี่แล้ววะเห็นไหมครับก็มนุษย์โลกอ่ะเออถ้าหากว่าไปอยู่ในอวกาศจริงๆนะฮะอวกาศจริงๆไม่มีอะไรตัวอวกาศจริงไม่มีอะไรฟังให้ดีนะครับอวกาศไม่มีอะไรแสงก็ไม่มีเออเสียงก็ไม่มีความร้อนก็มีอวกาศไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับแสงก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีก็มันไม่มีอะไรอ่ะมันว่างอ่ะแต่เมื่อเวลามียานอวกาศอันหนึ่งไปอยู่ในอวกาศยานก็คือบ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันไปอยู่ในอวกาศจึงเป็นอะไรจึงมีอะไรจึงมีความร้อนเกิดขึ้นเพราะความร้อนก็วัดได้ตัวที่ยานโอเคไหมครับมันไม่สามารถมาวัดความร้อนนอกยานมันทำไม่ได้เพราะนอกยานมันเป็นอวกาศมันไม่มีอะไรความร้อนไม่มีแสงก็ไม่มีไอ้ที่มันมาวัดแสงได้มันก็อุปกรณ์เครื่องมือวัดน่ะแสงมันก็ติดอยู่กับอุปกรณ์โอเคไหมครับเออเข้าใจไหมเนี่ยมันก็วัดค่าที่อุปกรณ์ของมันนั่นแหละแล้วมันก็บอกว่าเห็นนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับเออเพราะคำว่าอวกาศมันไม่มีอะไรไม่มีรูปไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีน้ำหนักจบข่าวไหมเนี่ยไม่มีตัวตนความว่าง emptiness only นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีทั้งหมด 75% เขาจะรวมหัวกันเรียกว่าพลังงานมืดนั่นเองครับเห็นหรือยังตัวนี้เขาค้นหามันมาจากไหนเป็นยังไงไม่มีทางเจอพลังงานมืดลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แหนมาเป็นภาษาลุงอีกแล้วโอ้พลังงานมืดที่เขาว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงออกว่าเอาละสิเห็นไหมเขาหาพลังงานมืดหาไม่เจอแต่เขารู้ว่ามืดแต่มันคืออะไรยังไงแต่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์เอามาใช้รักษามนุษย์และก็อื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ยมาลุงออกก็มาใช้แล้วนะจ้าเห็นไหมครับลุงออกก็มาใช้แล้วนะจ้าโอเคไหมครับ นะเขายังหาอยู่ลุงออกก็มาใช้แล้วที่ว่านี่ เออดีไหมพี่ เขาท่าไหม
ลุงเข้าท่านะนั่นแหละขออีกแล้วเหรอชอบขอจังมันมีอยู่แล้วอย่าขอเนี่ยพนักงานบริษัทอ่านให้ก็ได้คนไหนเขาขอลุงคะวันนี้ลูกสาวมาส่งข่าวว่าแม่ของสามีดีขึ้นมาก็ไม่บ่นมีเมตตาธรรมกับลูกสาวของหนูมากๆค่ะหลังจากที่ได้ส่งรูปภาพให้ลุงดูทางไลน์ 22.7 ค่ะและลูกสาวได้ทำงานแล้วค่ะขอให้เจ้านายของลูกสาวมีใจเมตตาปราณีต่อลูกสาวของหนูด้วยเถิดค่ะขอให้มั้ยยังมีคำว่าขอให้อยู่ขอให้เจ้านายขอให้เจ้านายของลูกสาวมีใจเมตตายังมีคำว่าขอให้เจ้านายมันอยู่ที่เราโยมอยู่ที่เราอยู่ที่เราการที่จะให้เขามีความเมตตากรุณาสงสารแล้วช่วยเหลือเราต้อง 1. ซื่อสัตย์ 2. ขยันตรงต่อเวลาทำหน้าที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบสูงแค่นี้เขาไม่ทิ้งให้ขว้างใครก็ตามเขาจะไม่ทิ้งไม่ขว้างหรอกครับไปไหนเขาก็เตงหมดแหละมนุษย์พันนี้โอเคไหมครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ต้องขอให้เขาขอให้ทำออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นว่าเราลูกสาวเราเนี่ยนะมั้ยทำอะไรหน้าที่อะไรนะตรงต่อเวลาไหมสำเร็จเสร็จสิ้นในเวลาที่ตั้งไว้ไหมก็มีประสิทธิภาพไหมนั่นเองครับโอเคไหมรวมทั้งซื่อสัตย์ด้วยจบแค่นี้โอ้โหกินได้ตลอดชาติโอเคไหมครับที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานภาษาลุงก็คือความหมายตรงนี้นะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็คือความหมายตรงนี้โอเคไหม จบนะไปบอกลูกสอนหลานต่อไปเอาคำนี้ไม่ใช่ขอไม่เอาน่านะเข้าใจสอนลูกให้เข้าใจทำความเข้าใจให้มันทุกเรื่องโอเคไหมเข้าใจเขาแต่อย่าลืมสุดท้ายต้องมาเข้าใจตัวเราด้วยนะเห็นไหมสุดท้ายต้องมาลงที่ตัวเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะเราต้องการอะไรเงี้ยเราคือใครเอาไปลูกสะใภ้ค้างไว้ก่อนตรงนี้ลูกสะใภ้จะต้องทำตัวไงกับปู่พ่อสามีกับคุณย่าแม่สามีต้องเข้าใจให้ได้นะครับไม่ใช่ไปไหนก็โหเดินชัดเนี่ยโหเดินผ่านหน้าพ่อสามีใช่ไหมโหอย่างนั้นเป็นผมก็ไม่เอาไม่พูดภาษาพวกนี้เป็นภาษาอกุศล ใช่ป่ะเพ่ลุงว่างั้นนะคุณโยมโอเคไหมโอเคขอบคุณครับคุณขวัญใจนะรวมทั้งหลายท่านที่ส่งมาเนี่ยช่วยกันครับผมท่านส่งมาแล้วผมจะต่อให้สังเกตไหมครับผมจะต่อให้เนี่ยผมเอาปัญญามาจากไหนมาต่อไอ้เรื่องของสถานีอวกาศเอาปัญญามาจากไหนมาต่อนะครับก็อะไรก็ตามที่ไปอยู่ในอวกาศมันก็เป็นที่เป็นจุดศูนย์รวมของนั้นๆเหมือนกับโลกใบนี้มันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศโลกใบนี้นะอยู่ในท่ามกลางของอวกาศมันก็มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเหมือนกันจบข่าวไหมโอเคครับนอกนั้นไม่มีเสรีภาพที่ไหนก็ต้องมีกาลเทศะขอบเขตอ๋อเมื่อกี้นี่อ่านให้ฟังตามบริบทสังคมบ้านเมืองมีกฎกติกานี่คือชีวิตจริงกฎกติกาใครเป็นคนออกถูกไหมครับที่ผมบอกว่าต่อไปมันต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันคืออะไรกับมนุษย์นะครับก็หน้าที่สิทธินั่นแหละโอ้ยอย่างนี้ไปไกลหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจและผิดรับชอบอยู่แค่นี้เองเนี่ยถ้าบริบทของมนุษย์นะครับนี่ธรรมชาติ
ก็คือความต้องการโอเคไหมธรรมชาติมันก็คือความต้องการต้องการอะไรที่อยู่ที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับอาหารนะเสื้อผ้าอภรรย์ของใช้เขาว่ายารักษาโรคเราว่าเขาว่ายารักษาโรคพูดกันมาเป็นกี่พันปีแล้วเราว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กน้อยเป็นยารักษาตัวเราก็คืออาหารเป็นยาใช่ป่ะเนี่ยนี่กฎธรรมชาติงงไหมไม่งงนะมันผิดไปหมดแล้วง่ายที่สุดกินแล้วบ้าเขายังบอกว่ายาอยู่โง่ทั้งประเทศโง่ตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวก็คือยาบ้าไงโอ้กินแล้วเป็นบ้ามันยังบอกว่ายาอยู่มันเอาอะไรคิดอยากจะรู้นะมันคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดจริงดีกว่าโอ้ยแล้วมันจะไปได้ไงประเทศชาติมันไปไม่ได้อ้าวตะโกนดังๆอย่างได้ตะโกนนี่มันทะลุนะที่เขาบอกว่า16ชั้นฟ้าชั้นมาชั้นดินตะโกนไปใช่ไหมครับจบเลยจบเลยนะมาจากใครรู้ป่ะนักวิชาการอะไรพวกนี้นักการเมืองจะมีปัญญามาตั้งพวกนี้จริงนักการเมืองไม่มีหรอกนักการเมืองมีแต่อำนาจอำนาจเซ็นก็แก๊กนี่อยากจะเป็นไงเซ็นปุ๊บมันเป็นซ้ายเป็นขวาไงนักการเมืองเพราะว่าออกมาในทางที่มันไม่นะพูดแล้วมันก็เหมือนนินทากันนะครับมันเป็นมาหลายร้อยรุ่นคนที่ว่าถึงบอกว่าต้องอาศัยเด็กเกิดหลังมันที่1มกราคมปี37รอเขาไม่เกิน10ปีนะครับที่ว่าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมลุงที่ลุงเล่าให้ฟังกันเสมอๆเนี่ยแล้วท่านก็ต้องสังเกตด้วยนะครับภาษาลุงพอเวลาพูดทิ้งไว้เขียนไว้ข้างฝาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะโอเคจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอ้โห4ทุ่มกับ50วันทีลุงก็มันนะเวลาลุงมันเนี่ยแม้ตั้งหิวอยู่ยังไม่กินเลยวันนี้อาหารก็มาจากนครปฐมเนี่ยขอบคุณชาติโอปฐมนะครับที่ฝากอาหารหวานคาวมาให้บริโภคขอบคุณทั้งหมดนั่นแหละครับนะแล้วก็คูณกลับเกินไปเกินกว่า500เท่าทุกคนนะครับคูณกลับเกินกว่า500เท่าทุกคนคูณกลับเกินไปกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านนะครับใครเอาที่หมามาให้ลุงก็คูณกลับทำนองเดียวกันเกินก็500เท่าใครเอาข้าวสาร1เม็ดมาให้ลุงคูณกลับไปเกิน500เม็ดโอเคไหมความหมายคือตรงนี้เองนะครับคูณกลับพอเนาะอ้าวที่สุดแล้วที่ลุงบอกว่าเสียงนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลุงพูดเอาไว้แล้วไม่ทำแล้วท่านก็มานั่งด่าเนี่ยพ่อลุงด่าลุงก็ไม่ได้ยินหรอกลุงก็ไม่ถือสาอยู่แล้วล่ะเพราะลุงไม่ได้ยินถ้าลุงได้ยินล่ะทีเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เสร็จเหมือนกันแหละไม่รู้เหมือนกันนะครับระวังนะทำอะไรให้ลุงได้ยินระวังนะทำอะไรให้ลุงได้ยินแล้วทำให้ลุงเห็นระวังให้ดีนะโอเคไหมเอาล่ะตอนนี้เสียงนะครับพลังงานของเสียงเสียงเป็นพลังงานนะจะเรียกเสียงนี่เป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานแต่ลุงพูดเรื่องพลังงานพูดอยู่สองเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับลุงหงอกพีเอ็นจีแปลว่าลุงหงอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเวลามันออกมาเป็นเสียงเสียงที่ว่านี้มันจึงกลายเป็นเสียงที่บริสุทธิ์จำไม่ได้ครับท่านก็สูดหายใจเข้าไปตามเสียงโอเคไหมครับ
สังเกตดีๆนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านนะครับลุงออกรู้เรื่องของเสียงดีนะครับรู้เรื่องพลังงานของเสียงดีสังเกตดีๆท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมทำไมท่านจึงรู้สึกวูบวาบตามที่ลุงออกเคาะยังไม่พอทำไมภายในตัวท่านถึงร้อนขึ้นมาถ้าหากว่าประกอบกับงับอากาศตามสไตล์เตเตแมนประกอบมาก่อนอย่างนี้เลยครับไม่รู้ครับสุดท้ายท่านอยู่หน้าจอเป็นผู้ที่ได้รับลุงหมอกเป็นผู้ให้ต้นทางปลายทางคือท่านคนกลางจะไม่มีต่อไปนี้โอเคไหมครับต่อไปจะไม่มีคนกลางนะคนกลางหนีไปไกลอย่ามาวุ่นวายมีแต่ท่านกับผมเท่านั้นเองโอเคจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ก็สามารถสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นขอบคุณสื่อสารเขานะครับขอบคุณขอบพระคุณนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สามารถผลิตคลื่นคลื่นหรือความถี่เนี่ยก็คือเรื่องของควอนตัมเนี่ยครับให้เกิดภาพให้เกิดเสียงจากบ้านผมสู่บ้านท่านอยู่ๆไกลที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันถึงกันหมดนาทีนี้มันเพียงแต่ว่ามันดีเลย์อยู่ประมาณสัก3วินาทีเท่านั้นเองนะครับต่อให้ควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อใดนะครับเสียงนี้จะเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่มาน่ะจะให้ดีนะวันนี้ส่งคลิปเนี่ยต่อให้กับเพื่อนฝูงนะคลิปที่ว่ามันอยู่ใน TikTok โอเคไหมดูงอก Pionigy อยู่ใน TikTok หรือดูงอก TikTokนั่นแหละครับส่งต่อไปให้ใครแต่ใครไปให้เขาได้รู้ให้เขาได้นิดเดียวนี่ฮะแต่จะมีผลครับในการที่มาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้เกิดตัวเองมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนลุงมีสมการด้วยนะให้รู้ว่าสามตัวเนี่ยสมการที่ใหญ่โตมากครับเป็นสมการที่มีชื่อเรียกว่า before big bang เลยครับสมการตัวนี้ครับยังไม่เปิดเผยสมการนะครับให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจมากกว่านี้ทีจะอธิบายสมการตัวนี้อีกทีนึงนะครับเป็นสมการที่ยิ่งใหญ่มากสมการบิ๊กแบงก็ว่าได้ทุกวันนี้เขามีแต่ภาษาพูดกันบิ๊กแบงแต่ลุงจะมีสมการกำกับเอาไว้บิ๊กแบงนะนะวันนี้โลกวันนี้เขาชื่นชมสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ต่อไปนี้จะมีมนุษย์เข้าใจจะเข้าใจสมการของลุงเป็นสมการบิ๊กแบงใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่าเยอะกว้างขวางใหญ่โตกว่าเยอะแต่วันนี้ขอใ
ถ่ายเทถ่ายทอดในเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ให้กับเข้าไปยังบุคคลอะไรต่างๆนะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสตามที่สิ่งหลายๆอย่างที่ลุงพูดเอาไว้ใน YouTube บ้านเราทีวีแล้วก็อื่นๆอีกนะครับขอให้เข้าใจตรงกันอ่ะท่านได้อะไรนะวันนี้นะครับก็ลองพิมพ์มาครับนั่นแหละคือเรื่องของพลังงานเสียงพลังงานเสียงพูดเอาภาษาวิทยาศาสตร์ให้มันอัปเดตก็ได้นะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงมีคำว่าโฟนอนของเสียงนะครับนะครับนะถือว่าพูดผ่านวิทยาศาสตร์สุดสูงสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เรียนเราเรียนกันมาจะเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนพลังงานอะไรต่างๆนานาสารพัดพลังงานก็ได้แค่คำนวณนะครับพลังงานศักดิ์ก็คือพูดเรื่องแนวดิ่งอย่าคิดมากพลังงานจนก็คือพูดเรื่องแนวราบอย่าคิดมากนะจะบอกให้ทราบไว้ถ้าเซตซีโร่ไม่ได้มันก็ขัดย้างกันอยู่นะครับพลังงานศักดิ์พลังงานจนถ้าเซตซีโร่ไม่ได้มันขัดแย้งกันอยู่นะครับดูเหมือนว่ามันไปด้วยกันได้พอเวลาใกล้ชิดมันขัดแย้งกันเหมือนกับคลื่นความถี่เหมือนไปด้วยกันได้พูดสิ่งมันเป็นสิ่งเดียวกันน่ะแต่เวลาเข้าใกล้กันมันไม่ใช่หรอกครับมันเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมาทันทีเลยพลังงานศักดิ์พลังงานจนเหมือนกันนะครับที่มันไปด้วยกันไม่ได้ที่มันหักล้างกันนะครับจริงๆนี่ไม่พูดเล่นนะจะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้แค่ตรงนี้แต่จิตศาสตร์ทะลุทะลวงได้หมดนะครับพลังงานจิตก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะครับแต่จิตนั้นต้องจิตบริสุทธิ์นาการนาการฝากเอาไว้กรุณาขอบนบไว้กรุณาคิดอย่าลืมพิมพ์มาครับผมมีอะไรบ้างนะฮะเอาเร็วอย่าช้าดูอย่าขอดูสัก 2-3 คำสิ่งที่ท่านได้รับจากเสียงเมื่อกี้นี้พิมพ์มาตามความรู้สึกนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยก็บอกมาครับลุงจะหาวิธีปรับแก้ให้นะครับเอาพิมพ์มาไวๆเมื่อกี้เห็นใครแวบมาที่หน้าจอเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสาวอุบลคนโก้หนูได้รับความร้อนทั้งตัวค่ะขอบพระคุณพลังงานบริสุทธิ์มากๆค่ะคุณจันทร์โสภาคำนะครับอันนี้อยู่ต่างประเทศนะครับโฟนอนฟังเสียงอุ่นๆไม่ร้อนโอเคโฟนอนคุณอะไรคุณสระเปานะครับโฟนอนของเสียงนะของนะโฟตอนของแสงโฟนอนของเสียงลุงก็ว่าพูดชัดแล้วนะตัวร้อนตัวเบาหัวเบาขะล่องดีคุณมุนตะการโอเคเอาพิมพ์มาใครมีเท่า 2-3-4 ประโยคลุงจะได้ไปกินข้าวใช่ไหมนี่มัน5:00 น.เข้าไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์นะขนลุกขนพองลมออกล่างปืดปาดปืดปาดเลยคุณธีรวัฒน์บอกมาเลยหาววิววิวเลยคุณนันทพัฒน์หาววิวง่วงนอนง่วงแล้วหลับเลยนะครับกับลุงเนี่ยง่วงแล้วอย่าฝืนเพราะว่าลุงต้องการให้หลับเพราะว่าเวลาหลับปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานเลยนะครับมันช่วยได้อย่างง่ายดายนะครับเรื่องของง่วงมันต้องไปเสียดายเพราะที่ผมพูดเอาไว้มันบันทึกเอาไว้อยู่ใน YouTube อยู่แล้วฟังเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นครับชอบฟังเสียงเหมือนระฆังค่ะโอเคก็แปลว่าบางคนได้รหัสเสียงไปนะครับบางคนก็ได้รหัสแสงบางคนก็ได้รหัสไฟฟ้าสถิตนะครับบอกมันย่อยๆนะครับไฟฟ้าสถิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะมีตัวกลางอยู่คือความร้อนความร้อนก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะครับความร้อนสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเพื่อมาปกป้องคุ้มครองตัวเราและหรือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆที่เขาว่าโอเคไหมครับรักษาตัวเราป้องกันฟังสองภาษาให้ได้นะครับป้องกันเขาแต่รักษาตัวเราจะพูดก็ว่ารักษาตัวเราอย่างเดียวก็ได้จะพูดก็ว่าป้องกันเขาอย่างเดียวก็ได้แต่ลุงต้องการอยากให้ทั้งรักษาตัวเองแล้วป้องกันเขาด้วยไหมภาษาลุงมันจะควบมันจะควบแน่นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหม
หนึ่งในตัวกระเพื่อมตามเสียงค่ะชัดเจนที่ใบหน้าอ๋อคุณขวัญใจแปลว่าเสียงมันมีผลจริงๆนะครับก็ไบเรชั่นเป็นคลื่นนะครับนะนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆเอาไว้โอเคครับตัวร้อนมีเหงื่อซึมครับลุงโอเคคุณชุมชุนนงอ่ะคุณขุนนงขุนนงชุนนงนี่แหละครับตัวหนังสือมันเล็กลุงก็ผิดผิดถูกถูกก็อย่าว่ากันโอเครับทราบต่อไปนี้อ่ะเพียงพอเนาะโอ้โหห้าทุ่มกับอีกเจ็ดนาทีดูสิหน้าจอเนี่ยยังเหนียวแน่นเนาะโอเคผมเข้าใจดีครับเรื่องนี้เข้าใจดีแต่เอาเถอะผมก็จะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของการพักผ่อนอยู่นะก็ไปหลับไปนอนอย่าลืมอาบน้ำหน่อย อย่าลืมอาบน้ำหน่อยตัวร้อนอาบน้ำซะนอนสบายเตือนเช้ามาเนี่ยรับรองในพละกำลังโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกตินะครับเสื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆกันนี้อย่าลืมว่าขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็เดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับและแล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงหอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยและใครเนาะ around the world ก็แล้วกันที่กำลังอยู่หน้าจอขณะนี้เอวังก็มีแต่คำตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you really big จบข่าวครับผม